ยข่าวกันยามเช้าวันนี้มาจับข่าวคุยกับอีกหนึ่งหญิงเก่งผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านจากค่ายเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนดร.ยุ้ยเกษราธัญลักษณ์ภาคครับรุ่นที่2ของเครือเสนาดีเวลลอปเมนต์ที่สืบทอดกิจการมาจากรุ่นคุณพ่อก็คือคุณธีรวัฒน์ธัญลักษณ์ภาคประวัติชีวิตการต่อสู้ไม่ธรรมดาเติบโตไต่เต้ามาจากร้านขายกาแฟขายรถช่องสิงคโปร์ห้องแถวเล็กๆข้างทางย่านเจริญกรุงก้าวเข้าสู่อีกหนึ่งมหาอำนาจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยแหมประวัติชีวิตการต่อสู้การก่อร่างสร้างธุรกิจของตระกูลไทยลักษณ์ภาคนี้ย่อมน่าสนใจไม่ธรรมดาแน่นอนไปคุยกับดร.ยุ้ยเกษราธัญลักษณ์ภาคครับผลประกอบการและก็ผลกำไรของกลุ่มเสนาช่วงปี2ปีมานี้ถือว่าหวือหวาผลงานฝีมือดร.ยุ้ยเลยใช่ไหมครับไม่ล่ะค่ะก็ทั้งทีมงานด้วยกันนะคะตัวเลขล่าสุดนะครับเมื่อปีที่แล้วนี่ก็รายได้เนี่ยกว่า 5,000 ล้านค่ะกำไรสุทธิเนี่ยประมาณกว่า750ล้านดร.ยุ้ยทำยังไงครับเป็นการวางแผนไว้ระยะหนึ่งแล้วค่ะว่าจริงๆบริษัทเนี่ยจะเริ่มมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดยังไงต้องบอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกระโดดไกลมากนะคะแต่มันก็จะเป็นสเต็ปก็เนี่ยจริงๆคือเราเริ่มเปลี่ยนเหมือนกับคล้ายๆไปอยู่สเต็ปที่2ที่เราตั้งใจกันไว้นี่รายได้หลักของกลุ่มเสนานี่ก็จะมาจากธุรกิจบ้านและคอนโดมั้ยฮะใช่ค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าพอร์ตโฟลิโอเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยแบ่งเป็น3อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแบ่งเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือจะเป็น Real Estate for Sale Real Estate for Sale นี่คือซื้อมาขายไปค่ะคุณเสนาซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับบ้านกับคอนโดมิเนียมเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมี recurring income บ้าง recurring income เช่นว่าเรามี warehouse เรามีสนามกอล์ฟนะคะเราก็มี community mall ขณะเดียวกันเราก็มีธุรกิจโซล่าอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งหมด3ธุรกิจอยู่รวมกันบอกว่าตอนสมัยเด็กๆ ดร.ยุ้ยยังจำภาพสมัยเก่าๆได้เลยว่าอะไรนะอยู่ร้านข้างทางขายรอดช่องเหรอฮะใช่ค่ะเราอยู่ตรงแบบเป็นเหมือนกับซอกนึงของตึกแถวที่อยู่บางรักเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับขายรถช่องมันเป็นห้องเป็นเพิงข้างทางคือมันมีเป็นตึกแถวแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยร้านที่เราขายก็จะเป็นเพิงแบบหันหลังไปเข้าชนตลาดเงี้ยค่ะแล้วนี่สักกี่ปีมาแล้วนะครับก็ตั้งแต่เรียนเด็กๆค่ะก็อาจจะสัก30กว่าปีที่แล้วครับอ๋อนี่30กว่าปีที่แล้วยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยใช่ค่ะท่านก็เริ่มจากการที่รู้สึกว่าท่านชอบพูดอย่างงี้ค่ะคุณศาสนาบอกว่าขายรถช่องให้ตายไม่รวยแน่เลยใช่มั้ยคะแล้วแกก็คิดว่าแกก็มีวิชั่นว่าสมมุติแกขยับขยายจากการขายรถช่องอย่างมากก็ทำร้านขายรถช่องติดแอร์แกพูดอย่างนี้แกก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรารวยขึ้นได้เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มมองหาธุรกิจก็เริ่มแบบท่านก็เริ่มจากศูนย์จริงนะคะก็คือเริ่มแบบไปเป็นเซลล์ขายไม้ว่าเป็นเซลล์ขายไม้ก็เริ่มเห็นว่าทำไมเราส่งไม้ให้คนที่ขายเราขายไม้เยอะๆเนี่ยปรากฏว่าส่งไม้ไปแล้วเนี่ยไม่รวยเท่าคนผลิตไม้ท่านก็เลยเริ่มที่จะผลิตไม้ก็เลยเริ่มแบบเริ่มตั้งโรงงานผลิตไม้ผลิตไม้ส่งไม้เสร็จปุ๊บคนที่แกส่งไม้ด้วยคือใครคือคนขายของคนขายหมู่บ้านถูกไหมคะคนทำหมู่บ้านแกก็รู้สึกว่าซึ่งยุคแรกๆเนี่ยแกส่งให้ชอมอนพันธ์เจ้าของสวนสยามปัจจุบันนะคะแล้วก็เมื่อส่งก็รู้สึกตอบว่าคิดตามลอจิกของเท่าแก่นะคะว่าเอ๊ะส่งแล้วคนขายไม้ก็ไม่รวยเท่าคนขายบ้านใช่ไหมคะก็เลยค่อยๆ คิดไปว่าเอ้ยงั้นเราก็น่าจะลองขายบ้านจริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อทำแค่7 8หลังเองค่ะคือแบบทำทาวน์เฮาส์เล็กๆ7-8หลังแล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มจากตรงนั้นนะคะมาโอ้นี่คุณพ่อคิดต่อยอดมาเรื่อยนะครับไม่น่าเชื่อจากรถช่องสิงคโปร์ใช่เอลันดอกเตอร์นี่ก็สมัยก่อนเป็นอาจารย์อยู่จุฬามาก่อนเนี่ยใช่ค่ะใช่แล้วมาช่วยคุณพ่อนี่ช่วงไหนก็ประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วจริงๆก็เป็นอาจารย์นะคะจริงก็ที่เป็นอาจารย์ที่บัญชีจุฬาแล้วก็จริงได้ทุนแล้วก็อยากเป็นอาจารย์นะคะก็เลยสอบทุนแบบใช้ทุนอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นอาจารย์จริงๆจังๆเลยค่ะคุณชนะแล้วก็เผอิญอยู่พอดีก็คุณพ่อป่วยหนักนะตอนนั้นนะคะเป็นมะเร็งเนี่ยใช่ค่ะก็เลยรัศนั้นคุณพ่อทำคนเดียวแล้วตอนนั้นบริษัทยังไม่ใหญ่ค่ะมีคนพนักงานอยู่ประมาณ50คนครับนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เฒ่าแก่มากเลยค่ะคุณชนะคือแบบมี2โครงการตอนนั้นทำให้ทุกอย่างใช่เพราะว่ามันบริษัทไม่ได้เข้าตลาดใช่ไหมคะก็เท่าแก่คุมเองแล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณเนี่ยค่ะ50-60คนเมื่อคุณพ่อป่วยหนักปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเสาหลักแบบไม่สบายเงี้ยนะคะสั่นคลอนแล้วนี่นิดนึงก็เรียนก็เลยแบบในฐานะลูกคนโตค่ะตอนนั้นก็จริงๆก็
ก็ถือว่าเรียนจบอยู่คนเดียวน้องเรียนไม่จบมีน้องกี่คนครับดร.ยุ้ยมีน้อง3คนคือคนที่2เนี่ยเสียก็เหลืออีก2คนก็ทั้งหมดเหลือ3พี่น้องใช่ค่ะแต่ว่าดร.ยุ้ยเนี่ยเป็นพี่คนโตใช่ค่ะจริงๆก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าทำยังไงดีเนาะให้พ่อสบายให้พ่อแม่สบายใจไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยค่ะไม่ได้คิดว่าบริษัทจะเข้าตลาดด้วยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยคิดแค่ว่าในฐานะลูกคนโตเนี่ยจะทำยังไงให้พ่อแม่รู้สึกสบายใจกับการที่อยู่ท่านป่วยขึ้นมาแล้วธุรกิจก็รันทุกวันครับ